เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมแจ็คกี้อีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนมาเข้าใช้งาน TP-Link TL SG1024DE นะครับเจ้าสวิตช์ตัวนี้นะครับเป็นสวิตช์ L2 นะครับที่ผมจะนำมาใช้งานนะครับในการใช้งานของสวิตช์ L2 นี้นะครับหากเรายังไม่ได้ทำการตั้งค่าอะไรนะครับก็คือค่าที่เราได้ default นะครับค่าจากโรงงานนั่นเองนะครับเจ้าสวิตช์ตัวนี้จะเป็นสวิตช์ unmanaged นะครับซึ่งค่าจากโรงงานเราจะได้ VLAN ที่เป็น VLAN 1มานะครับเดี๋ยวเราจะลองเข้าใช้งานนะครับโดยที่เรายังไม่ได้ทำการตั้งค่าอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบไฟนะครับเข้าไปที่สวิตช์เลยนะครับในส่วนของพอร์ต LAN นะครับผมก็จะเสียบ LAN เข้าไปในพอร์ตใดพอร์ต1นะครับโดยที่เราไม่ได้กำหนดพอร์ตนะครับแล้วก็อีกหัวนึงนะครับที่เข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับเราก็จะใช้พอร์ตแลนพอร์ตใดพอร์ตหนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งในการทำแบบนี้นะครับก็จะเปรียบเสมือนสวิตช์ที่เป็นอันเมนเนตนะครับก็คือปลั๊กแอนด์เพลย์เสียบปุ๊บใช้งานได้เลยนะครับหลังจากที่เราทำการเสียบแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดสวิตช์เพื่อเข้าใช้งานนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันที่หน้าจอนะครับโอเคนะครับตัวนี้สวิตช์ก็เปิดขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่หน้าจอของคอมพิวเตอร์นะครับให้เราสังเกตที่ช่องที่เป็นแลนนะครับตอนนี้แลนของผมที่เป็นลูกโลกก็เปลี่ยนขึ้นมาเป็นช่องแลนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็สามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้นะครับในการใช้งานสวิตช์แบบนี้นะครับก็จะเป็นปลั๊กแอนด์เพลย์ก็คือสวิตช์อันเมนเนตนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้งานฟีเจอร์ของเขากันนะครับในการที่เราจะเข้าไปคอนฟิกและใช้งานเจ้าสวิตช์มินิทนี้นะครับเราจะต้องไปทำการดาวน์โหลดในส่วนของ TP-Link Center มานะครับเดี๋ยวเราไปที่หน้าเว็บกันเลยนะครับแล้วก็ TP-Link Download Center นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้ได้เลยนะครับต่อมานะครับเราเลื่อนลงมาสักนิดนึงนะครับตรงท้ายตรงนี้นะครับเราก็เลือกเป็น All ได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของ Model Number นี้นะครับเขาจะมีวิธีให้เราอยู่นะครับก็คือการนำรุ่นมาใส่นะครับที่เป็นโมเดลของเรานะครับเดี๋ยวผมจะเอาโมเดลของผมมาใส่นะครับผมจะเป็น TL นะครับขีด SG นะครับสังเกตข้างล่างนะครับเมื่อเราพิมพ์โมเดลไปแล้วนะครับมันก็จะป๊อปอัพขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ SG1024นะครับแล้วก็ตามด้วย DE นะครับในการใช้งานอักษรเล็กอักษรใหญ่นะครับมีผลในการค้นหาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็กดที่รุ่นของเราได้เลยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาสักนิดนึงนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับตอนนี้เราก็ได้ไฟล์วิลามา1ไฟล์นะครับเดี๋ยวเราจะต้องทำการแตกไฟล์ให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะแตกไฟล์นะครับพอดีนะครับผมได้ทำการแตกไฟล์ไว้ก่อนแล้วนะครับก็จะได้ไฟล์นี้มานะครับแล้วก็ทำการติดตั้งไปได้เลยนะครับก็กด next ถัดไปนะครับสังเกตนะครับเราจะได้ตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็กด finish นะครับกดปิดไปเลยนะครับหลังจากที่โปรแกรมทำการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะค้นหานะครับอย่างที่ผมบอกไว้เมื่อกี้นะครับหากเราเชื่อมต่อ Gateway นะครับตรงนี้นะครับสวิตช์ของเรานะครับมันจะได้ IP ขึ้นมานะครับมันจะเป็น Gateway เดียวกันกับที่เราใช้งานนะครับจะเป็น IP วงเดียวกันนะครับก็คือ192.168.10นะครับทั้งคู่เลยนะครับแบบนี้สามารถเข้าใช้งานได้นะครับแล้วก็กดคลิกเข้าไปนะครับในการเข้าใช้งานครั้งแรกนะครับ user จะเป็น admin นะครับแล้วก็ password ก็จะเป็น admin เหมือนกันนะครับแล้วก็ log in นะครับ
แล้วก็กด apply นะครับกด yes ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในสวิตช์ได้แล้วนะครับในหน้าแรกนะครับก็จะมีบาร์บอกนะครับในส่วนของที่เป็นเมนูนะครับใน system นะครับก็จะบอก system info นะครับ IP setting นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกว่ามันคืออะไรในคลิปถัดไปนะครับมีการปิดเปิด LED ได้นะครับแก้ไข user นะครับbackup และ restore นะครับ reboot ระบบนะครับreset firmware upgrade นะครับในส่วนของสวิตช์นะครับตรงนี้ก็มีบอกนะครับ port setting มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของ monitoring นะครับในตรงนี้เราก็จะสามารถมองเห็นพอร์ตที่เราใช้งานอยู่นะครับอย่างเช่นตัวนี้ผมก็เสียบพอร์ต3นะครับตรงนี้เราจะเห็นว่าลิงก์ของผมมันวิ่งอยู่ที่1000เมกนะครับหรือว่า1จิกนั่นเองนะครับเสียบอยู่กับพอร์ต18นะครับและนี่ก็คือในส่วนของ monitoring เราสามารถดูได้ว่าพอร์ตไหนเราใช้งานอยู่นะครับพอร์ตไมเลอร์ก็มีบอกนะครับเราก็ลองไปเล่นดูกันได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญที่เราจะซื้อมานะครับการทำ L2 นะครับก็จะเป็นส่วนของ VLAN นั่นเองนะครับตรง VLAN นี้นะครับมันเป็น L2 มันไม่สามารถทำ Routing ได้นะครับเพื่อนๆอย่าเข้าใจผิดนะครับแล้วต่อมานะครับในส่วนของ QoS นะครับอันนี้นะครับก็สามารถจัดการในส่วนของ Bandwidth อะไรได้นะครับขั้นตอนแรกนี้นะครับก็เป็นการเข้าใช้งานโดยที่เรามี Gateway นะครับเดี๋ยวเราจะลองเข้าใช้งานโดยที่เราไม่มีเกตเวย์ดูบ้างนะครับก็คือผมจะถอดสายที่เป็นอินเทอร์เน็ตออกจากพอร์ตที่3นะครับอันนี้ผมถอดสายเน็ตออกแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมก็ทำการปิดเปิดใหม่นะครับแล้วก็เพื่อนๆดูตรงนี้นะครับแลนหายไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมรอสวิตช์ของผมเปิดขึ้นมาสักครู่นึงนะครับในตอนนี้นะครับที่สวิตช์ของผมก็จะเสียบพอร์ตแลนอยู่แค่พอร์ตเดียวนะครับก็คือพอร์ตที่ผมได้ทำการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับในการเข้าใช้งานโดยที่เราไม่มีเกตเวย์นะครับเราก็จะต้องไปทำการฟิก IP ให้กับคอมพิวเตอร์ที่จะเข้าไปสื่อสารกับสวิตช์ตัวนี้ก่อนนะครับวิธีการนะครับเราไปทำการฟิก IP กันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะฟิก IP ก่อนนะครับในการฟิก IP นะครับที่เครื่องสวิตช์นี้นะครับ IP default ของเขานะครับจะเป็น 192.168.0.1 นะครับเราก็จะต้องใช้ IP เคียงข้างนะครับ 0. จุดอะไรก็ได้นะครับที่ไม่ใช่จุด 0.1 นะครับตั้งแต่จุด 2 จนถึง 254นะครับแล้วก็ subnet mask ก็24นะครับกดโอเคนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ทำการตั้ง IP ให้เป็นเน็ตวงเดียวกันแล้วนะครับเราก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับสังเกตนะครับหากเราไม่ได้ทำการเชื่อมต่อเกตเวย์นะครับมันไม่สามารถออกอินเทอร์เน็ตได้นะครับเราไม่มีอินเทอร์เน็ตให้กับเขานะครับเขาก็จะไม่สามารถวิ่งไปรับ IP ได้นั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาจะขึ้นเป็น IP default มานะครับIP ที่ขึ้นมาจะเป็น 192.168.0.1 นะครับแล้วก็อันนี้เป็น IP ของเราเมื่อกี้นะครับแล้วก็เข้าใช้งานดูนะครับก็สามารถเข้าใช้งานได้แล้วนะครับคลิปนี้นะครับเป็นการเข้าใช้งานเบื้องต้นของสวิตช์ TP-Link TL-SG1024TE นะครับสวิตช์ Managed Layer 2นะครับของ TP-Link นั่นเองนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนก็ฝากกดถูกใจนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามสำหรับวันนี้ผมตะกี้ก็ขอลาเพื่อนเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ